ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกา 30 นาทีครับจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณถนนคูคันแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นถนนนะครับในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตประเทศสตรีทพาเรดนะครับซึ่งก็จะมีการแสดงทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดใหญ่ๆ3จุดกันดังฮาปนมากันดังฮาปนกันดังฮาปนกันดังฮาปน